ดีค่ะวันนี้มาพบกับครูอีฟศิริจิตช่อสุวรรณจาก Jin Medifit Fitness ของโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาค่ะวันนี้ครูอีฟจะมาแนะนำการฝึกชี้โกง18ท่าพื้นฐานด้วยกันค่ะชี้หมายถึงพลังชีวิตที่อยู่ภายในร่างกายของเรานะคะเช่นพลังประจุพลังของการเผาผลาญในร่างกายส่วนโกงหมายถึงการเคลื่อนไหวหรือความสามารถของการฝึกฝนดังนั้นชี้โกงหมายถึงพลังจากการฝึกฝนค่ะและการฝึกนะคะเราจะใช้การฝึกสำคัญทั้ง3หลักด้วยกันคือฝึกกายฝึกจิตแล้วก็ฝึกการหายใจค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าปรับลมปราณนะคะในการยืนเรายืนห่างกันประมาณ1ช่วงไหล่นะคะและย่อขาเล็กน้อยพร้อมกับมือนะคะคว่ำทั้งสองข้างนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวนะคะลงขึ้นที่ช่วงประมาณช่วงไหล่ก็พอออกยาวและเราทำทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะคะหายใจเข้าลึกช้าๆและต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าขึ้นบนสุดนะคะแล้วหายใจออกหาย
จเข้าคือหายใจออกเราทำต่อเนื่องนะคะ6ครั้งด้วยกันนะคะช้าๆต่อเนื่องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ